บอลคะช่วงนี้ค่ะคนปล่อยให้ธนาคารยึดรถกันเยอะมากบอลมีคำแนะนำไหมคะจริงๆมีหลายทางออกอย่างทางออกแรกเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่าสมมติว่าเราเคยผ่อน10,000ใช่ป่ะอย่างงี้เราไปบอกธนาคารได้เลยว่าไม่ไหวคือตอนนี้ธนาคารเขาเปิดให้ปรับโครงสร้างหนี้ได้บอก10,000ผ่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมไหวแค่เดือนละ 5,000 ไปคุยกับเขาเลยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดี๋ยวเขามีการปรับโครงสร้างแล้วก็ขยายระยะเวลาผ่อนเอาแบบนี้ก็ทำได้เราก็ยังสามารถใช้รถต่อได้ไม่โดนยึดด้วยเพราะเราก็ผ่อนไปหลายตังค์แล้วทางออกที่2เนี่ยในกรณีที่เราผ่อนไม่ไหวแล้วเราหาคนที่เขาอยากได้รถเราอะมาผ่อนต่อเปลี่ยนสัญญาสมมุติแนทผ่อนไม่ไหวใช่ป่ะเพื่อนแนทอยากได้รถแนทพอดีแนทก็ไปคุยกับที่ธนาคารว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาจากแนทไปเป็นเพื่อนเพื่อนก็ทำเรื่องยื่นกู้ถ้าเขากู้ผ่านก็จะมีแบบการเก็บค่ากู้โรงงานนิดหน่อยเขาก็ผ่อนต่อได้แนทก็ไม่เสียอย่างเงี้ยเครดิตแนทก็ยังไปต่อได้หรือว่าทางที่3เนี่ยถ้าแนทผ่อนมานานแล้วหรือลูกค้าผ่อนมานานแล้วเนี่ยไปเช็คดูว่ายอดปิดไฟแนนซ์ณปัจจุบันของเราอะถ้าปิดเลยเนี่ยณวันนี้มันเท่าไหร่แล้วไปเช็คดูว่าราคาขายปัจจุบันมันมากกว่าไหมถ้ามูลค่าเป็นหนี้น้อยกว่ามูลค่ารถปัจจุบันก็ไปขายได้นี่ได้เงินกลับบ้านไปด้วยแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ฟังคลิปไปเมื่อกี้แล้วเขาแบบว่าไม่เข้าใจอะค่ะบอสเขาทักเข้ามาปรึกษาเราได้ไหมคะได้ค่ะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีรถอยู่แล้วอยากมาให้เราดูด้วยหรือปรึกษาที่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยคือเราเปิดสาขาใหม่เนาะที่จังหวัดสุพรรณการขับรถเข้ามาที่นี่เลยแล้วก็มาปรึกษาที่นี่ก็ได้คือผมเรียกทุกคนนะครับที่มีปัญหาตอนนี้ผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยมีทางออกเนาะแล้วอยากให้ทางออกอะมันดีที่สุดอยากช่วยทุกคนอะไม่พลาดเพราะบางทีแล้วอะเรายังสามารถผ่อนไหวอะแค่ว่าในยอดเดิมมันไม่ไหวแล้วมันลดยอดหนี้ได้ทางออกพวกนี้มันช่วยทำให้เราไม่เสียเครดิตถ้าใครอยากปรึกษาหรืออยากได้รถมือสองนะครับตอบได้นะครับที่เจมส์เลนออโต้